คู่ควรเหมือนใครใครบางคนไม่ได้อยากเป็นคนสำคัญเรื่องของความรักเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้หรอกเรนก็อยากจะรู้เหมือนกันล่ะค่ะว่าพี่ตั้นคือพี่ตั้นคนเดิมที่เรนเคยรักหรือเปล่ารู้ตัวเองไม่อยากมีใครตอนนี้พิมรู้ใจตัวเองแล้วล่ะค่ะว่าพิมต้องการอะไรกันแน่ถ้าพิมตัดสินใจดีแล้วพี่ก็ไม่ยื้อพิมไม่อึดอัดใจหรอกที่เกิดขึ้นคงทำให้พี่คิดได้แล้วก็กลับตัวเลิกยุ่งกับผีพรายสักทีนะคะสวัสดีค่ะพบกับกะละแมกับเปิดกองวิก3นะคะวันนี้ละครที่เราจะมาคุยกันเป็นละครแนวสยองสักนิดหนึ่งนะคะแหมบรรยากาศของเราในวันนี้ก็เข้ากับละครเรื่องนี้เงาพรายนั่นเองผลงานล่าสุดของผู้จัดพี่ปิ่นณัฐนันแห่งค่ายทีวีซีนนะคะวันนี้มี2หนุ่มที่แบบหล่อกินกันไม่ลงแล้วไม่รู้เขาจะกินกันด้วยหรือเปล่าหรือเขาจะมากินดิฉันเสียเวลาเลยเกินจะมาหัวเราะมาคุยกับเขาเลยดีกว่าคุณหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และคุณตุ้ยเกียรติกมลล่าทาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตกลงกินกันลงไหมคะนี่เป็นครั้งแรกของคุณที่มาโคจรเจอกันใช่ไหมใช่ครับสำหรับส่วนตัวผมนี่ดีใจมากครับเพราะว่าดูงานพี่หนุ่มมาหลายเรื่องอยู่พอสมควรแล้วมันตั้งแต่เราเด็กๆเลยใช่ไหมก็ยังไม่ได้นะครับคือแบบพอวันนึงได้มาร่วมงานกันก็ค่อนข้างจะรู้สึกภูมิใจฮะแล้วเป็นเกียรติกับตัวเราเองว่าได้วิชาที่หนุ่มเยอะเลยนี่วิชาการอัมคนเนี่ยเหรอคะแค่คนอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นพอมีอยู่บ้างถ้าก็ยังพอไปกับพี่หนุ่มได้แต่เรื่องวิชาในการแสดงเนี่ยค่อนข้างจะได้เยอะเลยคุณดีใจที่มาเจอเขาถามเขาบ้างไหมเขาว่าเขาดีใจไหมคะที่มาเจอต้องดีใจครับต้องดีใจนะคะผมก็ได้ทำงานกับตุ้ยแล้วก็ได้เห็นเขาตั้งแต่ตอนที่เขา อยู่ที่บ้าน AF นะครับก็เห็นการพัฒนาความตั้งใจของเขาแล้วก็พอได้มีโอกาสมาร่วมงานเขาจริงๆแล้วเขาก็เป็นเด็กที่มีความตั้งใจสูงมากครับผมแล้วก็ทำงานกันก็เป็นพี่เป็นน้องกันก็อยู่ในวงเดียวกันก็อําการเล่นกันสนุกสนานครับผมเงาพรายในครั้งนี้คุณรับบทเป็นใครยังไงกันคะผมรับบทเป็นศักยะครับศักยะครับซึ่งศักยะนั้นจะเป็นผู้ชายที่มีความต้องการทางอะไรคะทางด้านไหนคะพูดออกมาเร็วๆค่ะทางทุกๆด้านอ๋อค่ะทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอื้ออำนวยอ๋อแต่อยากได้ตลอดล่ะเป็นคนที่มีความโลภมีความทะเยอทะยานสูงครับจนกระทั่งได้ไปรู้จักกับสิ่งลี้ลับคือพายซึ่งเป็นสมบัติหรือว่าเป็นมรดกจากบรรพบุรุษครับซึ่งเป็นบ้านเก่าคุณปู่ก็พอรู้จักกับสิ่งลี้ลับแล้วเนี่ยกลับใช้สิ่งลี้ลับในทางที่ผิดให้โดนบันดาลในสิ่งต่างๆที่เราต้องเข้าไปทำความล่วงเกินหรือทำให้ชีวิตของคนมีผลกระทบกระเทือนในทางที่ไม่ดีคุณก็เป็นคนชั่วเนี่ยสิคะในเรื่องนี้คุณเน้นมากเลยครับกาละแมครับออกเสียงเน้นนะฮะทำไมเราไม่ใช้พรายก็อย่างเช่นว่าใช้พรายกระซิบอะไรอย่างเงี้ยคะไม่ใช่เขาก็กระซิบครับเหรอมันคือกระซิบเป็นมโนธรรมไงฮะอ๋อเหรอสมมติว่าผมเห็นอ๋อที่เขาบอกว่าพรายกระซิบคือพรายมากระซิบจริงจริงกระซิบครับกระซิบเป็นตัวมโนธรรมที่มันต่อสู้กันว่าเอ๊ะเฮ้ยอยากได้เพราะเพื่อนเนี่ยคอยให้ความช่วยเหลือเราแต่เพื่อนมีแฟนสวยเหลือเกินอยากได้ของเขาอยากได้แฟนเพื่อนเออเฮ้ยจะจีบดีหรือไม่จีบดีมันเป็นเสียงกระซิบที่มันก้องในหูฮะทุกความปรารถนาของท่านต้องเป็นจริงพี่ตั้นคะคุยกับใครอะคะแต่ท่านก็หักหลังเพื่อนเพื่อนก็อุตส่าห์นี่เล่ามาจบเรื่องแล้วจบจีบสิพิธีกรจีบสิอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะไม่เอาเขาบอกไม่เอาอะไรนะถึงไม่สวยก็เลือกโอเคครับดีซึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งจะแตกต่างกับคาแรคเตอร์ของตุ้ยแม่ซึ่งคาแรคเตอร์ในเรื่องของตุ้ยเป็นอะไรคะรัฐครับเป็นรัฐหนุ่มนักธุรกิจครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นดูอบอุ่นฮะแล้วก็รวยมากรวยมากๆแล้วก็รักเพื่อนรักแฟนแล้วก็รักซะจนแบบว่าไว้ใจทุกอย่างคือชีวิตคุณดีอ่ะเพอร์เฟกต์มีน้ำใจกับเพื่อนสูงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มองโลกในแง่ดีเสมอครับก็จะไม่เคยคิดว่าใครไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงเราจะมองทุกอย่างดีหมดแล้วก็รักเพื่อนรักพ้องรักแฟนแล้วก็ให้ได้ทุกอย่างจนสุดท้ายความยอมที่เรายอมทุกอย่างเนี่ยกลับย้อนเข้าสู่ตัวเราฉันถามแค่หน่อย
ฉันไม่ทำอะไรให้แกโกรธฉันไม่ทำอะไรให้แกแค้นนักหนาแกถึงทำกับเพื่อนขนาดนี้บางทีผู้หญิงเขาก็ต้องการเลือกตั้นโอ้ฉันเสียใจมากที่แกทำแบบนี้ละครเรื่องนี้เอาจริงๆเลยนะมันมีความสนุกตรงไหนยังไงตุ้ยครับผมถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับพูดผีปีศาจเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นการนำเสนอในรูปแบบถ้าจะบอกว่าเป็นละครผีมันก็ไม่ใช่ถ้าจะพูดถึงละครที่แบบเกี่ยวกับวิญญาณเนี่ยถ้าเห็นปุ๊บจะต้องเห็นหน้าเละๆนู่นนี่นู่นนั่นมาแต่สำหรับเรื่องนี้เงาพายจะมีการนำเสนอในรูปแบบที่ให้รู้สึกพะวงแล้วก็พิศวงโดยการที่ไม่ต้องเห็นก็ได้อะไรเงี้ยมันคล้ายๆกับชีวิตของคนเราปัจจุบันบางทีเราก็เหมือนกับว่าได้ยินเสียงใครวะหรือว่าแบบเหมือนเราคุยกับอะไรเงี้ยในชีวิตเราบางคนบางทีเราก็จะมีการแบบคุยกันเองกับตัวเราเองครับคุณเป็นไหมคะหรือฉันเป็นคนเดียวเป็นก็เป็นบ้างใช่ไหมมีครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็จะดูเหมือนแบบเรามันก็คล้ายๆกับเรื่องนี้ใช่ฮะแล้วก็ที่สำคัญคือก็จะทำให้เห็นถึงจริงๆละครเรื่องนี้ก็อิงมาจากชีวิตจริงของมนุษย์เราให้แหละฮะใช่ครับรักโลกกดหลงความไม่รู้จักพอของการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ฮะซึ่งก็ทำให้เห็นถึงตัวละครแต่ละตัวที่ชี้ออกมาให้เห็นถึงชีวิตจริงๆของมนุษย์ครับมันก็เหมือนจากจุดเล็กๆที่เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอย่างสมมติว่าเราอยากมีนาฬิกาสักเรือนนึงซึ่งถ้าเกิดว่าเราเก็บตังค์ซื้ออย่างประหยัดหรือว่าเก็บหอมรอมริบจากด้วยการทำงานหนักของเราะนะครับกับการที่เราต้องไปยืมสตางค์คนอื่นหรือว่าไปโกงคนอื่นเข้ามาเพื่อได้มาซึ่งนาฬิกาเรือนเดียว อันนี้แค่นาฬิกาค่ะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชีวิตของคนคนนี้อาจจะมีความอยากได้หรือมีความโลภมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้แล้วที่สำคัญที่ละครเรื่องนี้น่าสนใจคือว่าในเรื่องของการทำเทคนิคพิเศษที่ตุ้ยบอกครับมันคงจะไม่ใช่ผีโผล่มาเป็นตัวแล้วก็วิ่งเงินสารพัดแล้วก็แบบว่าโผล่มาแว่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับที่มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงครับผมเอาละค่ะเราฟังสองหนุ่มกันไปแล้วนะคะเราไปฟังผู้จัดกันมาบ้างดีกว่าว่าเขาจะปล่อยยังไงว่าละครเขาเนี่ยสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ปิ่นนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับสองหนุ่มนี้ต่อได้ข่าวว่าสอนรามเนี่ยเห็นมากี้ครั้งแรกก็ไม่ชอบที่หน้าเขาแล้วเฮ้ยอ้าวดิฉันได้ยินมาอย่างนั้นมีคนบอกมาแถมพ่อตัวเองก็เล่นละครด้วยยังไปแกล้งพ่อตัวเองอีกโอ้ยมันชั่วทั้งในจอและนอกจอจริงๆแค่ในเรื่องอะไรฮะไม่รู้อ่ะดิฉันได้ยินมาอย่างนี้ส่วนตุ้ยเป็นคนดีจริงหรือเปล่าเป็นความดีแอบแฝงไว้หรือจริงๆแล้วเป็นคนยังไงกันแน่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะเรื่องมันสนุกด้วยแล้วก็มันให้แง่คิดอะไรต่างๆโดยเฉพาะความโลภของคนก็เลยคิดว่าถ้าเราได้นำขึ้นมาทำเป็นละครก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งคนดูแล้วก็ให้ความสนุกความบันเทิงด้วยมันจะมีตัวพลายมันจะมีผีมีเอฟเฟกต์มี CG มีอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็จะแปลกกว่าเรื่องอื่นคือมันมีตัวพลายเนี่ยแหละมันต้องเรียกว่าเป็นพระเอกของเรื่องเหมือนกันเพราะไอ้พลายเนี่ยมันจะมาทำความเดือดร้อนมันจะทำให้คนหรือพระเอกเนี่ยในเรื่องหรือตัวเอกของเรื่องเนี่ยมีความโลภไม่ได้เกิดมามีทุกอย่างไม่ได้เกิดมาดีพร้อมใคร